สำหรับคอมมิแคปวันนี้นะครับมาพูดถึงสาวน้อยคนนี้ดีกว่านะครับผมนั่นก็คือสาวลิซ่าราริสามโนบาลนั่นเองหรือว่าหลายคนรู้จักเธอในนามลิซ่าแบล็คพิงค์ครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะในส่วนของสาวสาววงแบล็คพิงค์ทั้ง4คนนั้นนะครับกำลังจะหมดสัญญากับต้นสังกัดอย่าง YG ครับแล้วก็มีข่าวมาบอกครับว่าตอนนี้นั้น YG นั้นก็กำลังงัดไม้เด็ดนะฮะเพื่อมาดึงสีสาวนั้นยังคงอยู่สังกัดเดิมครับเป็นอย่างไรติดตามกับคอมมิแคปฮะต้องบอกอย่างนี้ทุกคนหลังจากที่วันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นของทาง YG Entertainment นะฮะที่เป็นต้นสังกัดของ4สาวลิซ่าลาริสามโนบาลหรือว่าลิซ่าวงแบ็คพิงค์รวมกับเพื่อนๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจนนี่โรเซ่และก็จีซูนั้นนะครับได้ตกลงราวประมาณ 5-9% นะฮะในระยะ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งประเด็นนี้เองครับผมทำให้เกิดสื่อจีนนะครับที่ไม่ประสงค์ออกนามนั้นนะครับได้มีรายงานว่าได้มีการติดต่องานลิซ่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนครับแต่ทางค่ายนั้นนะฮะไม่สามารถให้ตารางส่วนตัวหลังจากเดือนสิงหาคมของสาวลิซ่าได้นั่นเองฮะทำให้หลายคนนั้นโฟกัสไปว่าเอ๊ะหรือว่าลิซ่านั้นจะไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดอย่าง YG และล่าสุดนะฮะในวันนี้เองครับวันที่27กรกฎาคมนั้นนะฮะมีรายงานครับว่าในส่วนของสัญญาของ4สาววงแบ็คพิงค์นั้นนะครับกำลังใกล้จะหมดสัญญาลงแล้วครับซึ่งแน่นอนครับว่า YG นั้นนะฮะคงต้องงัดไม้เด็ดต่างๆนะครับที่จะยื้อให้ทั้ง4สาวนั้นอยู่กับพวกเขาได้ตลอดนั่นเองซึ่งเรื่องนี้นะฮะก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับว่า4สาวนั้นยังคงตัดสินใจเซ็นสัญญาต่อกับทาง YG Entertainment หรือไม่ครับซึ่งหากย้อนกลับไปครับก่อนหน้านี้เนี่ยทาง YG Entertainment นะครับได้ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาศิลปินนะฮะที่อยู่ในสังกัดของตนเองนั้นมีวงไหนบ้างนั่นก็คือวง Blackpink แล้วก็รวมถึงบอยแบนด์อีก2วงนะฮะอย่างวง Winner แล้วก็ Treasure นั่นเองครับและหลังจากนี้นะฮะวง Blackpink ทั้ง4สาวนั้นจะต่อสัญญาหรือไปต่อที่อื่นนั้นนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็รอให้ YG นั้นนะครับออกมาเป็นคนแถลงเองครับเรื่องไม่ข่มพี่ฟิล์มไม่พูดฮะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ